ตาเนี่ยนานแล้วค่ะตาเนี่ยเป็นปีแล้วแล้วก็คือเสริมจมูกมา2ปีที่แล้วแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุคือเมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยหนูอยู่บ้านนอกใช่ไหมแล้วก็เล่นกีฬาลูกวอลเลย์อัดหน้ามันก็เลยทำให้แกนซิลิโคนเอียงนิดนึงก็เลยได้มีโอกาสแก้ทำใหม่ก็คือยกใหม่มาทำใหม่เลยแก้จากเดิมเยอะไหมแก้จากเดิมเยอะไหมก็คือมันไม่รู้หนูไม่รู้เหมือนกันว่าแก้อยากเยอะกว่าเดิมไหมแต่ว่าคือทำให้มันตรงแล้วก็ทำให้มันเป็นรูปทรงที่ชัดเจนขึ้นอันนี้คือเข้าที่หรือยังอันนี้คือเพิ่งทำมายังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยค่ะยังไม่ตัดไหมเลยค่ะอ๋อใช่แต่เห็นเราทำจมูกแค่แบบว่าวันสองวันก็คือเวลาไปทำงานเลยมันคือจริงๆเราก็อยากผ่าแต่ว่างานก็เข้ามาเราก็อยากทำงานด้วยก็เลยจัดเต็มเลยค่ะอย่างครั้งนี้พอไปทำใหม่มันต้องดูโง่เง้งหรือดูอะไรเพื่อให้มันเรียกงานเรียกเงินด้วยไหมคะถือเป็นอะไรส่วนตัวให้คุณหมอดูให้เลยคุณหมอคะเอายังไงก็ได้ให้มันโอเคกับหน้าหนูใช่แล้วก็อยากให้มันขอแค่มันตรงอะค่ะไม่หนักคอไม่ได้คิดอะไรตอนที่โดนลูกวอลเลย์ฟาดเข้าไปตอนนั้นตกใจไหมคะอุ้ยน้ำตาแตกเลยค่ะน้ำตาแตกเลยแต่ว่าด้วยความที่มันเราก็ตกใจอยู่แต่ว่าซิลิโคนแล้วมันก็ดีอยู่มันก็ไม่ดีมันไม่ทะลุแล้วมันก็ดีแล้วตอนนั้นห่วงสุดเลยแบบจมูกชั้นอะไรอย่างงี้มันก็ไม่เอียงมากค่ะแต่ว่ามันก็ค่อยๆเอียงเรื่อยๆให้เราเห็นเวลาแต่งหน้าแล้วก็เวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะเห็นชัดมากอย่างพอทำตอนออกมาแล้วพอใจอย่างนี้ตอนทำออกมาที่แรกก็ดีใจมากๆดีใจที่เสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะใช่แฟนๆเป็นแบบแฟนๆก็บางคนก็ชื่นชอบแล้วก็ชอบสลิปชอบจมูกใหม่บางคนก็บอกว่าจมูกเก่าสวยแล้วอะไรเงี้ยส่วนตัวเราก็ชอบทั้งจมูกเก่าแล้วก็จมูกใหม่แต่ว่าเพื่อความปังไม่ใช่ค่ะคือเราอยากให้มันเป็นรูปทรงที่สวยงามแล้วก็ตรงอย่างตานี่ก็โอเคเข้าที่แล้วโอเคแล้วค่ะอันนี้คือไม่มีรอยกรีดเลยใช่ทำไมถึงอยากทำสองชั้นตาหนูมันไม่ค่อยมีมันไม่ชัดนะคะพี่ใช่แล้วก็เรามีงานนั่นนู่นนี่เข้ามาเรื่อยๆเราก็เลยแบบว่าอ่ะทำดีกว่าอะไรเงี้ยมีอะไรใช่ที่อยากจะทำรู้สึกว่ายังไม่สวยพออะไรอย่างงี้คือจริงๆแล้วหนูคือแบบว่าจะบอกดีไหมคืออ่ะหนูพูดเลยแล้วกันคือบางแฟนคลับบางคนก็สงสัยแต่หนูก็ไม่ได้ปิดบังนะหนูไม่ได้ปิดบังแต่ว่าคือหนูยังไม่มีใครถามก็เลยยังไม่ได้มีใครบอกแค่นั้นเองคือเรื่องอัพไซด์จะถามอยู่แล้วใช่ค่ะอันนี้คือวางแผนอันนี้คือไม่ได้วางแผนแล้วค่ะอัพมาแล้วอัพมาแล้วด้วยอัพมาแล้วค่ะได้แค่นี้คือแบบเอาเสียเซลล์ไปแบบทำมาแล้วไม่มีใครทักอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันมีงานนั่นนู่นนี่เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เราก็ปรึกษากับทางผู้ใหญ่ว่าทำดีไหมคะมันจะนั่นนู่นนี่ไหมจะเสียภาพลักษณ์ไหมแต่ว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าทำก็ดีเพราะว่างานเราส่วนมากก็มีเริ่มถ่ายแบบมีงานโฆษณานั่นนู่นนี่พรีเซนเตอร์อะไรก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆใช่กี่ซีซีคะทำพร้อมกันกับจมูกค่ะพอดีคลินิกที่เขาทำให้เขาดูแลมาก็คือครึ่งเดือนที่ผ่านมาใช่อ๋อกี่ซีซี300ทำไมไม่ให้มันเห็นชัดไปเลยไหนๆก็ทำแล้วนี่300ก็ใหญ่แล้วนะ ใหญ่มากแล้วอ่ะใช่คือที่ตัดสินใจทำเพราะที่จะตัดสินใจทำเพราะว่ามีงานเข้ามาใช่มีงานเข้ามาแล้วก็เรามีโอกาสคือตามจริงเนี่ยหนูก็คิดไว้อยู่ว่าถ้าหนูก่อนหน้านี้คือตอนที่เรายังเด็กอ่ะเราก็ไม่คิดยังไม่คิดพอเราอายุ21ปีเต็มมันก็ทำให้เราคิดใหม่ว่าอ่ะเราก็โตเป็นสาวแล้วนะเราก็มีงานนั่นนู่นนี่เข้ามาบางทีทำงานยัดกระดาษทิชชู่แล้วสงสารพี่ๆเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สงสารตัวเองด้วยใช่แล้วแบบนี้ต้องเห็นผลน้องอ้ำไหมอัพแต่ว่าเปลี่ยนลุคเป็นเซ็กซี่ขึ้นไหมเปลี่ยนลุคไหมหนูว่าไม่ถึงกับเปลี่ยนเป็นเซ็กซี่เลยแต่ว่าค่อยๆปรับทีละนิดทีละนิดให้มันเข้าให้มันทันสมัยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ก็ยังไม่ทิ้งกางเกงยีนส์นะก็ยังใส่นี่หลายคนก็แฟนกลับจะมองว่าแบบเปลี่ยนไปจากลูกสาวแบบเฒ่าๆที่ผ่านมายังไงมันก็ไม่เปลี่ยนค่ะคือแล้วแต่อารมณ์เพลงดีกว่าถ้าเราร้องเพลงเศร้าเราก็เศร้าถ้าเราร้องเพลงแบบกุ๊กกิ๊กเราก็ต้องกุ๊กกิ๊กน่ารักใช่แต่ถ้ามีเพลงเซ็กซี่อันนี้ก็ต้องคิดอีกแบบนึงเราต้องคิดก่อน
จะมีลิมิตไหมว่าแบบโชว์ได้แค่ไหนลิมิตตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะว่าอนาคตจะเป็นยังไงใช่ต้องรอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงแบบไม่เจ็บไม่ทรมานจมูกแล้วนะอ๋อจมูกคือถามว่าเจ็บไหมเจ็บแต่ว่าเราทนได้เพื่อความสวยเพื่อความสวยเพื่องานค่ะยังตรงไหนที่ยังอยากแต่อีกไหมคะอู้ทำเยอะแล้วค่ะไม่มีเลยไม่มีใช่กลัวคนจะมองว่าแบบอ้าวเสพติดศัลยกรรมอะไรอย่างนี้ไหมคือที่เราทำเนี่ยมันไม่ได้ถึงกับว่าเสพติดเพราะเรามีปัญหามันบกพร่องเราก็เลยต้องแก้ไขจริงๆก่อนเนี่ยทำแอบกลัวไหมคะว่ามันจะไม่สวยเป๊ะอย่างที่เรากลัวมากกลัวมากเพราะว่าคือตามจริงเราภูมิใจแล้วนะที่จมูกเก่าเราโอเคแล้วอะค่ะใช่แต่ว่าคือถ้าไม่ลูกบอลเล่ลูกนั้นไม่มาอัดหน้าหนูเขาไม่ทำใหม่จริงเพราะว่ามันเอียงแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยเราเห็นได้ชัดแล้วเราก็กังวลด้วยว่าอนาคตจมูกจะทะลุหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอทำมาแล้วงานเข้าเงินเข้าเยอะกว่าเดิมไหมพอทำมาแล้ววันแรก3งานเลยค่ะวิ่งเลยนั่งบิ๊กไบค์แบบโอ้โหเอาไงเอากันงานทำงานก่อนทำงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าสวยแล้วปังเลยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เรื่องนึงเหมือนที่น้องอามโพสเรื่องผมค่ะว่าแบบจ้างเท่าไหร่ก็ไม่ตัดเลยมันก็จะคือมีทั้งแบบคนมาวิจารณ์บ้างบางคนก็เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหนูเนี่ยเป็นคนที่โพสตลกแต่ว่าบางคนเขาไม่ตลกด้วยแต่ว่าเราอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรเราอ่ะโพสต์ว่าจ้าง10ล้านก็ไม่ตัดแต่ถ้าจ้างแสนนึงอาจจะตัดก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือเราด้วยความที่เราผมเรายาวอะไรเงี้ยแฟนคลับก็อยากให้ตัดผมนั่นนู่นนี่นะแต่ด้วยความชอบส่วนตัวชอบผมยาวใช่แล้วก็ตัดไม่ได้เลยค่ะหนูขอไว้ผมยาวนะคะอะไรเงี้ยคือเคสอะไรไม่มีเคสอะไรเลยค่ะความชอบล้วนเคยมีคนมาขอให้เปลี่ยนทรงหรืออย่างงี้เคยมีส่วนมากแฟนคลับขอให้ตัดไปบริจาคหนูก็เลยบอกว่าถ้าหนูจะทำบุญหนูขอทำเป็นแบบอื่นดีกว่าสะดวกแบบไหนก็ทำแบบนั้นถ้าตัดผมตัวเองผมหนูมันทำสีทำนั่นทำนี่มันไม่ดีหรอกอะไรอย่างเงี้ยสั้นได้แค่ไหนคะถ้าสั้นสั้นได้แค่ไหนไม่เลยกลางหลังกลางหลังก็คือสั้นแล้วใช่ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกด Subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ